ะคะรอดมาได้ครับคุณหนูครับตอนนี้โบโดมาเยือนอยู่ที่อนุสาวรีย์แห่งหนึ่งนะครับคุณหนูครับรู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้รูปอนุสาวรีย์ท่านนี้มีสง่าก็คือฐานของอนุสาวรีย์นะครับใช่พวกเราสองคนนี้เลยกันนะครับเป็นตัววาดเฟรมตัวเล็กที่เห็นผมถืออยู่ในมือนี้คุณหนูรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นขวดน้ำส้มเอาละครับผมจะรินให้คุณหนูแก้วหนึ่งนะครับทีนี้มาดูซิว่าขอขวดเขียนอย่างไรดูนะครับท่าดาในขวดน้ำส้มอีกแล้วไปเลยแล้วสวัสดีครับคุณหนูของผมคุณหนูทานข้าวแล้วหรือยังครับผมเนี่ยแหละครับตัวจริงที่ช่วยทำนายชาวนาและมีข้าวให้ทุกคนได้ทานกันผมขอควายนะครับเขียนอย่างไรดูให้ดีนะครับขอควายนั่นสิพวกเราที่สองคนเนี่ยจะขอควายตัวใหญ่ เขียนง่ายสบายหรือ